สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบพ่ออีกแล้วนะจ้าเป็นไงแน่จ้าพากันสบายดีบ่ ทั้งนี้กะบ่ค่อยสบายกันไปไหนหรอกจ้าสามีข่อยกะทั้งไอทั้งไอเจ็บคอนะจ้าเมื่อคืนนี้ข่อยก็บ่ค่อยได้นอนแกไอไรมาตื่นมาสั่งขี้มูกยังเมื่อคืนบุดคืนอยู่เมื่อคืนนี้ก็ได้จ้าแล้วก็พากันระคายเคืองคออากาศมันหนาวมันเริ่มหนาวแล้วพี่น้องมันเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะจ้ามันเริ่มเย็นเริ่มยังบ้านเฮาก็เริ่มหนาวแล้วนะจ๊ะลมหนาวเริ่มมาแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพรักษาสุขภาพหน่อยด้วยจ้ะให้ขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงมีพลังสู้กับชีวิตในทุกๆวันนะจ๊ะ ระคายเคืองคอจ้ะมื้อนี้สิมาข่อยสิมาเว้าไอ้แชร์ประสบการณ์เว้าเรื่องไอ้ตอนสมัยเป็นเด็กน้อยอย่างให้ฟังนะจ๊ะเนาะให้แบบเฮากับพี่น้องตอนข่อยเป็นเด็กน้อยนะจ๊ะข่อยเกือบตายมาแล้ว2เทื่อเลยพี่น้องไอ้เกือบตายที่ไหนมาติเดี๋ยวสิบอกให้ฟังแล้วจ้ะตอนอายุ9ขวบแล้วนะจ้ะกําลังสิขึ้นม .3 โอ้ยกําลังสิขึ้นป .3 ใหม่ๆพ่อกับแม่กะพาไปประจวบคีรีขันธ์นะจ๊ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปอยู่กับเฐ่าแก่เพิ่นซื้อเฐ่าแก่โพดตอนนี้เพิ่นเสียไปแล้วล่ะจ้ะอยู่ประจวบไอ้ย่าเป็นครัวไปเลยจ้ะทั้งพี่ทั้งใหญ่ทั้งยังใหญ่กันเป็นครอบครัวไปเลยไปอยู่น้ำเถ้าแก่เนาะจ้ะอยู่ได้3ปีจ้ะพี่น้องเพราะว่าเถ้าแก่เพิ่นเสียแล้วก็เลยย้ายกลับมาถิ่นฐานบ้านเกิดเจ้าของอยู่ชัยภูมินี่แหละจ้ะพ่อกับแม่ก็ไปหักบักนัดนี่แหละจ้ะหักสับปะรดนี่ล่ะแล้วเพิ่นเลือกที่สิไปหักสับปะรดนะเพราะว่าเถ้าแก่เพิ่นก็มีป้าอ้อยแล้วจ้ะแต่ว่าพ่อกับแม่ไอ้ข่อยบ่เลือกที่สิเฮ็ดป้าอ้อยเลือกที่สิไอ้หักสับปะรดก็เถ้าแก่เดียวกันนี่แหละจ้ะแล้วทีนี้ข่อยก็ไปอยู่เรียนอยู่ย้ายไปเรียนอยู่พูดเลยเนาะจ้ะไอ้ตอนอายุข่อย9ขวบนะพี่น้องข่อยเกือบตายมา2เทื่อแล้วจ้ะเทื่อแรกไอ้อีแม่แม่จ้ะเราอ้นเราต้มเนื้อเศษแม่พี่น้องเนื้อที่มันติดมันเนื้อเป็นเอ็นที่เขาไม่เฮ็ดไอ้เนื้อเปื่อยเนื้อเศษมันต้องต้มให้ต้องต้มให้เปื่อยจ้ะถ้าต้มบ่เปื่อยมันก็ขึ้นหย่ําบ่ขาดเนาะเคี่ยวบ่ละเอียดเคี่ยวบ่แหลกนะจ้ะแล้วที่นี่เพิ่นก็สิคิดว่าลูกเต้าหิวข้าวแล้วเพิ่นต้มบ่เปื่อยที่น่ะจ้ะเพิ่นต้มเนื้อบ่เปื่อยอีแม่ข่อยแล้วต้มเนื้อบ่เปื่อยไอ้พี่น้องเอ้ยข่อยกินเข้าไปค้าคอข่อยค้าคอแบบเดี๋ยวเฮาไปเด็กน้อยแล้วจ้ะเฮาก็หิวข้าวพ่อแม่ทั่วสิกลับบ้านเนาะจ้ะเนาะทั่วสิกลับบ้านมาเฮ็ดนูอยู่นูกินให้ลูกให้เต้ากินเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานไอ้เพิ่นก็สิต้มบ่เปื่อยแน่ย่านลูกย่านเต้าหิวข่อยก็กินเนาะถึงหิวมันเนาะจ้ะเนาะกินพี่น้องข่อยย่ําบ่แหลกข่อยเป็นเด็กน้อยเนาะ9ขวบเนาะจ้ะมันก็สิใหญ่กว่าอีนางก็จักหน่อยเนาะจ้ะตอนนี้อีนางข่อย8ขวบกว่าเดือนธันวาก็สิ9ขวบแล้วเนาะจ้ะข่อยย่ําบ่แหลกพี่น้องเอ้ยขาคอข่อยเฮ็ดจังได๋บ่ได้คงสิตายนะพี่น้องมันแบบว่ามันหายใจบ่ออกอ่ะจ้ะแบบมันหายใจบ่ออกคือแบบพ่อก็ทุบหลังทุบหลังทุบหลังให้ข่อยทุบแล้วทุบอีกครั้งแรกแล้วเอามือล่วงเข้าไปแล้วนะจ้ะมันบ่ออกออกมาบ่ได้แล้วก็ทุบหลังทุบหลังทุบหลังอีกแล้วก็พอทุบหลังแล้วก็มันบ่ออกมาบ่หยังแล้วก็ตัดสินใจล่วงเข้าไปอีกแล้วจ้ะเอามือน่ะล่วงเข้าไปใหญ่ก็ดึงออกมาได้พี่น้องเอ้ยพ่อข่อยทั้งสั่นทั้งสูนให้แม่แล้วสูนให้อีแม่หลายแล้ววานต้มยังไงต้มเนื้อซั่นว่าต้มบ่แหลกโอ้ยลูกกูเกือบตายซั่นว่าแล้วสั่นแล้วสูนหลายแล้วจะให้แม่ข่อยหลายลูกกูเกือบตายซั่นไอ้เบื้องหน้าแลหน้าเขียวหมดแล้วซั่นโอ้ยเฮาจะเฮ็ดจังซี่จักเทื่อได้ยายซั่นว่าแม่ข่อยเนาะไอ้เราก็สิตกใจคือกันแล้วเนาะจ้ะว่านั่นน่ะแล้วว่าเอ้าก็ย่านลูกหิวย่านลูกนั่นเนาะก็ต้มบ่นั่นล่ะย่านลูกหิวแล้วก็ว่าอยู่นั่นล่ะพี่น้องเอ้ยหน้าแหลหมดแล้วพ่อหนูว่าพ่อข่อยว่าข่อยอ่ะหน้าแหลหมดแล้วแล้วซูนจนซั่นแล้วว่าเนาะแล้วเทื่อที่2เลยจ้ะไอ้ข่อยเป็นโรคไอ้ตับอักเสบแม่พี่น้องพวกเจ้าเคยฮู้จักอยู่มั้ยเนาะตับอักเสบที่ว่าโตเหลืองตาเหลืองเล็บน่ะจ้ะเหลืองหมดเลยนะจ้ะแล้วข่อยก็จอยเลยพี่น้องตะกี้จอยตอนแรกเป็นไข้ธรรมดาบ่รู้ว่าเจ้าของเป็นตับอักเสบเนาะอยู่ดีๆมือก็เหลืองเข้าเล็บก็เหลืองเข้าตาก็เหลืองเข้าเลยจ้ะพี่น้องเหลืองเข้าเพิ่นก็เลยพาไปเฒ่าแก่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลย่างก็บ่ได้พี่น้องบ่มีแรงฮอดสิย่างเพิ่นใส่รถเข็นไปจําได้เลยจ้ะสภาพเจ้าของตอนน้อยๆเนาะตอนที่เป็นโรคตับอักเสบแม่ข่อยก็ให้อีหยังฮู้บ่จ้ะให้เพราะว่า1เราคิดว่าเฮาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองไกลถิ่นฐานบ้านเกิดเนาะจ้ะแล้วพาลูกไปโรงพยาบาล
คือมันมีความน้อยใจคือความแบบบ่มีพี่น้องนะจ๊ะมาเยี่ยมมายามใช่นะมันคือเกิดความเศร้าบางนี่แหละแบบว่าคนเข้าโรงพยาบาลเนาะจ๊ะเวลาเห็นในพี่น้องมาเยี่ยมมายามน่ะคือมันมีเกิดมีความมีกําลังใจเนาะจ๊ะอันนี้คือมองไปใส่บ่มีพี่น้องอย่างเลยใช่นะแล้วคือเราให้แล้วน้อยใจแล้วแบบถึงย่านลูกตายพร้อมแล้วบางคิดว่าเนาะอะไรจ๊ะเทื่อที่สองข่อยเกือบตายมองล่ะชีวิตโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะชีวิตคนเฮาก็ผ่านมาหลายผ่านมาอันนี้ตอนอยู่ประจวบแล้วย้อนอีกแล้วตอนอยู่ประจวบพี่น้องข่อยมีความสุขความสุขแล้วเป็นเด็กเป็นวัยที่ข่อยมีความสุขมากๆเลยจ้ะแบบเฒ่าแก่เพิ่นก็ฮักก็หอมพ่อพัวพวกข่อยนะจ้ะตอนเป็นน้อยแบบเฒ่าแก่เพิ่นไอ้นี่แหมพี่น้องเพิ่นจะมีอันคอกหมูเนาะเพิ่นเลี้ยงหมูพร้อมเลยพี่น้องเพิ่นจะมีคอกหมูไอ้ประมาณ5 6คอกนี่แหละจ้ะตะกี้เพิ่นก็ตะกี้จะมีครอบครัวที่เป็นที่ยังพ่อข่อยนะจ้ะครอบครัวที่มีลูกมีเต้าเนี่ยไปอยู่น้ำเพลินหลายครอบครัวนะจ๊ะไอเด็กน้อยกะรุ่นราวเขาเดียวกันนี่ละอาจสิใหญ่กว่ากันแน่ปี2ปีอาจสิน้อยกว่ากันแน่ปี2ปีก็คือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคือจะมีเด็กน้อยรุ่นเดียวกันคนอีสานน้ำกันนี่ละจ๊ะไปอยู่หันเนาะจ๊ะเนาะแล้วนี่เพิ่นสิให้พวกข่อยแม่รับผิดชอบคอกหมูแต่ละคอกนะจ๊ะแล้วก็ล่างขี้หมูแม่พี่น้องเอาน้ำฉีดใส่ยางแต่นั่นแล้วก็เขาเอาไม้กวาดทางมะพร้าวแม่ที่เป็นในมะพร้าวนะจ๊ะเขาเอาสอยฉีกไอ้ฉีกใบมันออกแล้วมาให้เฮ็ดมามัดไอ้รวมกันให้เป็นในไม้กวาดทางมะพร้าวนะจ๊ะแล้วนี่ก็ฉีดน้ำแล้วก็ไอ้ล่างขี้หมูออกถ้าบ่ล่างเนี่ยหมูน้อยมันจะมึนขี้เจ้าของแม่จ๊ะมึนขี้เจ้าของแล้วมันสิเฮ็ดให้ขาหักขาแพงหยังซิแม่คอกข่อยนี่สิจะลื่นจะมึนลายก็หมูจะเพราะข่อยเป็นเด็กน้อยนะจ๊ะ9ปี10ปีน่ะคือแบบอยากล่างขี้หมูอยากได้เงินแม่พี่น้องเฒ่าแก่เวลาเฒ่าแก่ให้เงินเดือนนึง100กว่าบาทดีใจเลยพี่น้องอ้ายข่อยก็มีคอกนึงแบบลูกคนลูกน้องน้ํากันกะมีรับผิดชอบคนละคอก2คอกไปเนาะจ้ะตะกี้เนาะมันคือมันแบบมีความสุขโอ้อยากกินหยังก็ได้กินเลยพี่น้องตะกี้ได้กินหยังแม่นบ่ติพี่เฒ่าแก่เพิ่นมีฮอดสวนบักม่วงสวนไอ้บักพร้าวนะจ๊ะเนาะสวนบักพร้าวน้ําหอมสวนบักนัดอย่างเช่นคือแบบคือบ่ขาดการอยู่กันกินให้ตอนเป็นเด็กน้อยแล้วก็ไอ้ข่อยเนี่ย14เป็นเด็กคนเดียวเลยจ้ะที่ได้ไปนอนบ้านเฒ่าแก่เลยพี่น้องไปนอนข้างบ้านเฒ่าแก่เพิ่นมีเฒ่าแก่เพิ่นมีลูกนํากัน3คนนะจ๊ะคนแรกคือผู้หญิงน่ะเกิดก่อนข่อย2ปี2ปีกว่าสิ3ปีไอ้รุ่นเดียวกับอ้ายข่อยละไอ้คนผู้หญิงนะจ๊ะแล้วคนที่2เป็นผู้หญิงคือกันรุ่นน้องข่อยประมาณปี2ปีนี่แหละแล้วคนที่3เป็นเด็กน้อยผู้ชายก็สิประมาณรุ่นน้องข่อย3 4ปีนี่แหละเพิ่นมีลูก3คนน่ะแล้วลูกเฒ่าแก่คนโตน่ะเอาไปใส่มาใส่แล้วไม่ได้เอาข่อยไปนํานั่นน่ะพี่น้องคือแบบติดกันดีนะแล้วนี่น้องแก่ก็สิมักว่าทําไมต้องเอาแต่มันไปอีหยังซะนะแล้วน้องตัวเองไม่นี่เราคือขึ้นเล่นน้ํากันคือเก่าเนาะจ้ะเด็กน้อยเนาะจ้ะเวลาห่วงพี่สาวห่วงแย่ขึ้นมาก็ต้องอันนี้อารวาสแน่ยังไงก็ยังบ่คืนก็ไปนอนน้ํากันคือเก่าข่อยก็สิไปอยู่ไปกินอยู่บ้านเฒ่าแก่นี่แหละเพิ่นไปนอนกันไปยังไปอยู่ไปกินน้ําเพิ่นก็เอ็นดูกะขอบคุณเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นก็เอ็นดูอยู่เอ้ยนี่ข่อยนะพี่น้องบ่ค่อยได้ใส่เสื้อใหม่คือเพิ่นดอกได้รับแต่ของไอ้พระราชทานจากไอ้ลูกเฒ่าแก่แต่มันก็ดีใจเลยพี่น้องได้ใส่เสื้อคือแบบว่าเฮาเป็นเด็กน้อยเนาะจ้ะแบบได้ใส่เสื้อที่มันใหม่แน่แล้วก็ผ้ามันดีแน่จากลูกเฒ่าแก่คือถึงจะเก่าเขาแต่ก็ใหม่เราน่ะจ้ะพวกพี่น้องเข้าใจป่ะจ้ะค่อยสิเป็นเด็กน้อยที่ได้รับพระราชทานเสื้อผ้าได้ดีแล้วจ้ะจนเท่าซุมื้อนี่ล่ะค่อยก็อ้างเทียบค่อยก็ช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือ2ค่อยก็ชอบนะพี่น้องว่าแต่เฮาเบิ่งผ้าเป็นอันนั้นเป็นเนาะจ้ะเฮาก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกแล้วผ้าดีนะจ้ะเนาะยี่ห้อก็ดีอย่างเสียเนาะอยู่ได้ประมาณอยู่ได้3ปีเนาะจ้ะขึ้นป6ก็ย้ายกลับบ้านนะจ๊ะย้ายเพราะอีหยังบ่ติเฒ่าแก่เพิ่นโดนยิงแม่จ้ะพี่น้องเพิ่นพี่น้องกันเองนั่นแหละเพิ่นได้มีปัญหากับพี่น้องกันเองนั่นแหละโดนยิงพี่น้องเอ้ยโดนยิงสมองแบบกระจายเลยกระจายตามไปเห็นฝาผนังข้างบ้านเลยจ้ะนั่นแหละแล้วทีนี้อยู่ได้บ่บ่กี่เดือนหรอกพอกแล้วเสียเฒ่าแก่ผู้ชายไปแล้วมันก็บ่เป็นตาอยู่นะจ๊ะเนาะเฒ่าแก่ผู้หญิงเพิ่นก็ดีนะจ๊ะแต่ว่าไอ้พ่อเล่าว่าเสียเฒ่าแก่ผู้ชายไปแล้วมันเป็นวงเวงมันเป็นยังไงบุระวางสิแล้วก็เลยหอบลูกหอบเต้ากลับมาอยู่บ้านนะจ๊ะ
ข้อยก็มาอยู่บ้านตอนอายุ12 12ขวบขึ้นป .6 น่าจะขึ้นป .6 แล้วก็อยู่พอขึ้นม .1 นะพี่น้องขึ้นป .6 มารู้กับมารู้จักอาจารย์สุภาพดีแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้หญิงนะจ๊ะแล้วดีดีพี่น้องแล้วเอ็นดูข้อยหลายแล้วดีหลายแล้วอุปถัมภ์ข้อยช่วงข้อยอายุ13ปีพ่อกับแม่ข้อยก็ไปป้าอ้อยอีกไปป้าอ้อยนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นบ่รู้ว่าสิไปเฮ็ดงานอีหยังเนาะพี่น้องเพิ่นก็เบิกเงินป้าอ้อยมาก่อนมาใส่ก่อนแล้วก็ไปเฮ็ดงานใส่หนี้แทนน่ะช่วงนี้อ้ายกับยายข่อยคือบ่ได้เรียนหนังสือนะจ๊ะได้เรียนจบแค่ป .6 ที่อยู่ประจวบนั่นแล้วจ้ะแล้วก็พี่น้องเอ้ยอ้ายกับยายข่อยแบบสู้มาคือกันแต่สู้แบกบังนัดนะพี่น้องเด็กน้อยอายุ12ปี13ปีน่ะแบกบังนัดขึ้นแบกบังนัดเข่งนะจ๊ะเป็นเข่งน่ะขึ้นรถ6ล้อพี่น้องสู้คือกันจ้ะอ้ายกับยายก็ได้สู้มาแล้วทีนี้ย้อนอายุ13ปีพ่อกับแม่ก็ไปป่าอ้อยนะจ๊ะแล้วอาจารย์สุภาพดีคนนี้นะจ๊ะน่ะแล้วนายต้นศาสตร์แล้วก็เลยเอาข่อยไปเลี้ยงซะนะไปเลี้ยงสักพักช่วงที่พ่อกับแม่ข่อยไปป่าอ้อย2 3เดือนนั่นนะจ๊ะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงโรงเรียนมอน่ะมันก็อยู่ในตัวไอ้เทศบาลที่บ้านอาจารย์เพิ่นอยู่คือว่าย่างไปโรงเรียน10นาทีก็ฮอดนึงซะเนาะจ๊ะเราบ่ต้องขี่จักรยานซะนะปกติข่อยสิขี่จักรยานม .3 โอ้ม ม .1 ฮอดม .3 นะพี่น้องตะกี้ขี่แต่จักรยานไปโรงเรียนประมาณ5กิโลเมตรจากบ้านข่อยไปเอ็นไอ้โรงเรียนมอนะจ๊ะขี่รถไอ้5กิโลเมตรนะจ๊ะเพิ่นก็นั่นล่ะแล้วพอตอนพี่น้องบ้านเถียงนาข่อยน่ะข่อยมีจนกระทั่งข่อยอายุ10 15ปีแล้วจ้ะจังค่อยอ้ายกับใหญ่จังค่อยมีเงินมาปูเสาขึ้นแม่มายกเสาปูนขึ้นแม่จ้ะเออนั่นแหละยกแต่เสาปูนขึ้นนะจ๊ะยกแต่เสาปูนอันนั้นขึ้นซื้อคือแปลว่าเพิ่นไปทํางานแล้วเพิ่นนั่นหาเงินมายกเสาปูนขึ้นได้แล้วนะจ๊ะแล้วที่นี่ไอ้3ปีนะจ๊ะขึ้นโรงเรียนมอใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะข่อยบ่ได้ใส่เสื้อผ้าไอ้เสียนักเรียนกับเสียนักเรียนใหม่นะพี่น้องปกติคนที่ขึ้นโรงเรียนมอใหม่สิได้รองเท้าใหม่สิได้กระเป๋าใหม่สิได้เสื้อผ้ากับปงกระเป๋ารองท้องรองเท้าใหม่นะจ๊ะบ่จ้ะอันนี้ข่อยบ่ได้ข่อยได้รับพระราชทานจากลูกป้าเพิ่นเอาเสื้อให้เนาะจ้ะเพิ่นเกิดก่อน2ปีทั้งเสื้อทั้งกระโปรงเพิ่นเอาให้ไอ้กระโปรงเพิ่นใส่จนว่ามันงอกสีมันงอกแล้วเนาะจ้ะเพิ่นใส่มาค่ะเนาะจ้ะเนาะเสื้อค่ะเสื้อเพิ่นเอาให้อันที่ที่บอกให้ฟังเนี่ยบ่ได้ว่าติแล้วจ้ะบ่ได้ว่าติเพิ่นเอาของเก่าหยังให้คือแบบว่าก็ดีแล้วจ้ะเพราะว่าข่อยบ่มีเงินที่ซื้อของใหม่พ่อกับแม่ข่อยบ่มีเงินซื้อพูดถึงว่าสภาพเนาะจ้ะเนาะแต่ข่อยใส่นะจ้ะข่อยใส่แล้วก็เสื้อเนาะจ้ะเพิ่นรีดจนว่ามันเป็นของเหลืองไปพี่น้องจนของมันเหลืองอ่ะจ้ะเสื้อขาวเนาะจ้ะเสื้อนักเรียนขาวรีดจนเป็นของเหลืองข่อยแล้วก็เสื้อที่เพิ่นปักซื้อข่อยก็ค่อยๆลอออกเด้อพี่น้องค่อยๆลอซื้อเก่าเพิ่นน่ะค่อยลอออกค่อยลอออกแล้วก็บ่ให้มันขาดเนาะเพราะว่าถ้ามันขาดแล้วมันก็สิดูบ่ดีเนาะจ้ะแล้วก็ข่อยเด้เป็นคนปักซื้อเจ้าของไปเฮ็ดเองอ่ะจ้ะเพราะว่าตะกี้ตัวละ15บาทตัวละ20บาทมั้งตะกี้เนาะค่าปักซื้อเสื้อน่ะจ้ะนั่นล่ะก็นั่นล่ะมันคือมันเป็นมาซั่นน่ะจ้ะมันเฮาต้องเฮ็ดเองอ่ะพี่น้องปักซื้อก็ปักซื้อเองแล้วทีนี้ถีบย้ายไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยตะกี้มันเป็นทางดินแห่แม่พี่น้องรู้จักบ่คือทางดินแดงแม่เออทางเที่ยวข่อยอาจจะแปลอีสานไปไทยนะจ๊ะเพื่อคนที่เขาเพิ่นเป็นคนภาคกลางมาฟังแล้วศัพท์ภาษาอีสานมันอาจจะยากไปจักหน่อยแล้วข่อยสิเออเป็นดินแดงนะจ๊ะดินแห่น่ะเป็นดินแดงนะจ๊ะเวลาไอ้รถใหญ่นะจ๊ะหรือรถมอไซค์รถใหญ่น่ะขี่สากเขาไปเนาะผ่านหน้าไปพี่น้องดินแดงน่ะปิ้วใส่เสื้อผ้าเขาเสื้อผ้าน้องโรงเรียนพวกเจ้าถึงเอามือมาปัดสิบ่ได้เด้อจ้ะพวกเจ้าต้องหาผ้าเส้นหน้าเนี่ยค่อยปัดออกบ้องซั่นคราบแดงสิติดเสื้อพวกเจ้าไปบ่ได้เด้อพี่น้องแล้วเวลาหน้าฝนมาแล้วโอ้ยทรมานหลายจ้ะสุดยอดบ่อยู่หั่นรถติดตมปุ่นรถติดตมรถติดตมคักเพราะว่าบ่แม่นนั่นจักปีเราสิ20ปีแล้วเนาะพี่น้องอายุ13ตอนนี้36แล้วปาด20กว่าปีดิเนาะจ้ะตะกี้เนาะจ้ะเนาะนั่นล่ะแล้วทีนี้ไอ้พวกเจ้าฮู้บ่พี่น้องไอ้ถุงเท้าที่มันขาวๆนะพี่น้องเวลาฝนตกฝนนั่นมาไอ้รองเท้าเฮาก็เปียกบ่จ้ะถุงเท้าแม่พี่น้องอยู่ตรงขอบห้อยตีนห้อยเท้าน่ะ
แดงมาได้พี่น้องเป็นแดงเป็นรูปรองเท้าเลยพี่น้องเอ้ยแล้วนี่ขึ้นม.หนึ่งใหม่ๆเนาะถ้าผู้ใดเด็กน้อยเด็กน้อยไอ้ที่เด็กไอ้รุ่นน้องที่นะผู้ใดหน้าตาดีๆเนี่ยรุ่นพี่รุ่นพี่ก็สิมักมาแซวมามักมาเขียนจดหมายมาอย่างเช่นเนาะพี่น้องเนาะตะกี้รุ่นพี่ม.หกก็มาสนใจคอยเด้พี่น้องเอ้ยอย่าอายรุ่นพี่เลยอย่าอายอย่าพูดอย่าอายรองเท้าอยู่ของรองเท้าก็เป็นคราบตะกี้ไอ้ตะกี้เดินเรียนเนาะจ้ะตะกี้เดินเรียนไอ้สมมติว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่ห้อง320เขาก็ต้องเดินไปห้อง320คือแปลว่าเดินเรียนนั่นเนาะจ้ะผู้บางคนก็สิเข้าใจอยู่เนาะจ้ะแบบเนี่ยนะถ้าวิชาวิทย์คณิตไปห้อง123เขาก็สิไปอาคารหนึ่งห้อง23อย่างก็ว่าไปก็เดินเรียนทีนี้บางช่วงบางวิชามันต้องผ่านพี่รุ่นพี่ม .6 อย่างเช่นเนาะจ้ะเนาะมันต้องผ่านเพิ่นนะผ่านผู้เบาพี่น้องเอ้ยสันอยากอายอะไรถึงอยากอายถึงอยากอายถุงเท่าอยู่ของถุงเท่าเรืองเลยจ้ะถุงเท่าเป็นคราบเรืองไงน้ำกี่ต้มเนอะโอ้ยทุลักทุเลหลายพี่น้องนั่นแหละจนกระทั่งข่อยขี้จักรยานขับไปไอ้ขี่จักรยานไปโรงเรียนนะพี่น้องจนกระทั่งฮอดม .3 จ้ะแล้วม .4 พ่อข่อยไปส่งพี่น้องเคยเป็นบ่จ้ะตัวไอ้เวลาจะขอเป็นสาวเป็นอย่างถ้าอีหยังแน่แบบมันก็มันอยากอายแล้วจ้ะพ่อข่อยสิมีรถญี่ปุ่นคันหนึ่งไหมพี่น้องญี่ปุ่นแดงอีญี่ปุ่นแดงพี่น้องเอ้ยบิดก็บ่ไปเนาะบิดเนี่ยปี๊ดโอ้ยโทรสิไปได้ยืดพี่น้องยืดญาติหลายเพราะมันเป็นรถญี่ปุ่นเนาะแล้วมันคังขี่สองคนมันแล้วจ้ะโทรสิบิดไปได้เสียงอะไรไปก่อนแล้วแอดเสียงไปก่อนแล้วแต่โตอยู่พี่โตรถเสียงรถพ่อพูดแล้วแต่ไอ้ตัวรถยังอยู่พี่อยู่พวกเจ้าเข้าใจว่าจ้ะคือมันรถญี่ปุ่นอ่ะผู้ใดบ่รู้ว่าพี่น้องหลายๆคนอาจสิเคยขี่รถญี่ปุ่นนะจ้ะข่อยเคยขี่รถญี่ปุ่นแล้วนี่จะมีรถญี่ปุ่นคันเดียวเนี่ยแหละพ่อข่อยตะกี้ไอ้ขับแล้วสิรับซื้อปลาแล้วไปขายบ้านนั้นบ้านนี้ก็สิรถญี่ปุ่นแดงนี่แหละจ้ะอยากอายได้พี่น้องตะกี้เป็นสาวเนาะตอนนั้นอายุ16ปีเนาะจ้ะอยู่ม .4 ให้พ่อไปส่งพี่น้องจะฮู้บ่ว่าหยังข่อยตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวเข้าก็บ่กินให้พ่อไปส่งไปแต่เช้าแต่นไอ้บ่ทันได้มีคนไปโรงเรียนพ่อจ้ะขอบานถ้าสวยมาแน่คนก็สิย่างตามทางนะจ้ะไปโรงเรียนอย่าอายเขานะแล้วนี่เวลาพ่อไปรับเจ้าจะฝากมารับแล้วพ่อต้องมารับเวลานั้นเวลานี้อย่างเช่นนั้นบอกพ่อไว้ร้อยคนกับไอ้กับบ้านไกลสมุทรก่อนค่อยให้พ่อมารับนะพี่น้องแต่หัวจ้ะคือเขาเป็นเขาก็เริ่มเป็นสาวนะพี่น้องเขาก็เริ่มอยากอายเป็นนะจ้ะเจอสามีนะพี่น้องค่อยก็สิเป็นคนแบบรั่วๆเลยพี่น้องแบบโกโก้รั่วๆไปแบบจังได๋บุไอ้บ่แม่นดอกข่อยก็บ่รู้ตัวอยู่ห้องดอกแต่ว่าหั่งมีคนที่เพิ่นนี่เวลาเพิ่นมาคบกับเฮาแล้วเพิ่นว่าเนี่ยเออเองอ่ะอย่าเองอ่ะตลกดีฉันชอบคุยกับเองนะซั่นน่ะเองพูดทีไรอ่ะฉันหัวเราะทุกทีเลยคลายเครียดซั่นน่ะไอ้มีอยู่หลายๆเที่ยงจากพี่คนนึงข่อยเห็นเขาแล้วไอ้หัวจนเหี่ยวแตกพี่น้องจนแล้วเจ็บส่วงคางแล้วว่าเจ็บไอ้กระดูกคางส่วงคางแล้วว่าจนพี่จนเหี่ยวแตกซั่นแล้วว่าอะไรนี่เจอกับแฟนใหม่ๆผู้ลองคนอาจจะได้เบิ่งคลิปกินไปเว้าไปนะจ๊ะที่ข่อยหาลังคลิปข่อยสิเว้าเรื่องแบบว่าไอ้เกี่ยวกับสามีคบกับสามีใหม่ๆตะกี้เกิดอีหยังขึ้นแน่อย่างนั้นพี่น้องนั่นแหละผู้ลองคนก็อาจยังบ่ทันได้เบิ่งนะจ๊ะข่อยก็สิเอามาเว้าใหม่นะจ๊ะเว้าใหม่เจอกับสามีใหม่ๆภาษาอังกฤษก็ทันได้ดีดอกพี่น้องไปนั่งกินข้าวน้ํากันนี่ล่ะร้านอาหารนี่ล่ะผัวข่อยเป็นคนที่ไม่ชอบแมงมุมมากที่สุดเลยจ๊ะเกลียดมากเกลียดจนแบบคือยังสิขยักขยแยงในหัวใจเลยค่อยว่านั่งกินข้าวอยู่ร้านอาหารแมงมุมตัวน้อยพี่น้องมันจับอยู่บ้านเนาะจับอยู่บ้านเราค่อยก็ถามว่าสไปซี่อยู่หั่นล่ะค่อยสิว่าสไปเดอร์เนาะค่อยลืมศัพท์ว่าสไปซี่ค่อยว่าซินะพวกก็ว่า no ไม่สไปซี่ no spicy ค่อยก็สไปซี่อยู่หั่นล่ะ no spicy ค่อยก็ก็เลยสีไปอยู่อันนั้นไรแล้วน่ะสไปซี่เนาะพอเราเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเราโดดยงเลยแล้วว่ามันไม่ใช่สไปซี่นะมันสไปเดอร์แล้วว่า นั่นล่ะจ้ะคือมันโอ้ยเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็มีอีกเทียนึงเราจะบอกกันทางโทรศัพท์นี่แหละพี่น้องบอกกันทางโทรศัพท์แล้วก็สารภาพว่าแล้วก็สิฮักว่าฮัก I know I love you ของเสียเนาะจ้ะเนาะ I know ก็แปลว่าฉันรู้นะเนาะข่อยก็นึกว่า know น่ะ no no แปลว่าไม่เนาะเครียดเลยเขาพี่น้องเครียดเลยเขาว่า I know I love you I know
ฉันไม่ได้รักคุณอย่างฉันนะเครียดเขาคิดว่าเขาว่าฉันไม่ได้รักคุณฉันว่าไม่ได้ว่ากับเขาตั้งไงก็หลายเป็นหลายมือเลยจนกระทั่งเขาเขียนจดหมายมาให้นั่นมาให้เบิ่งค่อยหูว่าโอ้คำว่าไอ้หนูคำนี้มันเป็นตัวนี่นี่เองเพราะว่าบอกกันผ่านทางโทรศัพท์เนาะจ้ะบ่งบ่ฮู้ว่าเขาเองบ่ฮู้ว่ามันแปลว่าจังไหนเฮาภาษาอังกฤษบ่เก่งพอเฮาได้อ่านเท่านั้นล่ะเฮาฮู้เลยว่าคํานี้มันแปลว่าจังซี่พี่น้องเอ้ยมันมีหลายมีนั่นมีหลายอย่างอยู่จ้ะข้อยกับสามีข้อยแบบเจอมานํากันทุกมานํากันร่วมมานํากันตลกคือเป็นมันเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องคืออายุบ่ห่างกันหลายจ้ะมันก็เลยแบบเป็นหมู่กันได้เว้าหยังกันได้จังซี่เนาะจ้ะแล้วก็เป็นยังคือบ่ข่อยอยู่น้ํากันได้เท่าซุมื้อนี้อีกสาเหตุนึงนะพี่น้องคือมีเรื่องอะไรบ่ข่อยจับเขาคุยกันได้พี่น้องบ่ข่อยสิบ่ปล่อยให้ปัญหาเหลือหลังถ้าบ่พอใจอีหยังหรือถ้าบ่มักบ่หยังคือบ่เข้าใจกันนะจับเขาคุยกันเลยคือมาเฮามาแก้ปัญหาเลยฉันบ่ชอบตรงนี้นะฉันบ่ชอบให้เธอเฮ็ดจังซี่นะฉันบ่ชอบหรือว่าเธอจังซั่นจังซี่คือจับเขาคุยกันนะดีอย่างนึงคืออยู่จ้ะว่าคือหนึ่งสามีข่อยเป็นคนเรามีเหตุผลเราปรับตัวข่อยก็ปรับตัวเวลาเราว่าอย่างนั้นจ้ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือผัวข่อยสิบ่ตอกย้ำข่อยเลยเวลาข่อยเฮ็ดผิดนะพี่น้องแล้วก็สิว่าบ่เป็นยังแน่ประมาณที่หลังอย่าเฮ็ดอีกอย่างนั้นนะผัวข่อยจะเป็นจังซี่ตลอดเลยพี่น้องแล้วสิเป็นความค่อนข้างใจเย็นอยู่ลูกสาวข่อยสินิสัยคือเราไอ้จะว่าแน่ประมาณแต่บางเทื่อเฮาเนี่ยเวลาเพิ่นเฮ็ดผิดพลาดมันน่ะคือเฮ็ดจังซี่น่ะเออนั่นล่ะคือคนนึงเย็นคนนึงร้อนเนาะจ้ะคือแบบมันดึงกันไว้อีหลีเด้อพี่น้องนั่นล่ะเวลามันก็ต้องอันนี้เฮาอยู่นํากันเนาะจ้ะเวลาไอ้คนเฮ็ดผิดพลาดหยังมาเฮาก็ต้องให้กําลังใจกันเนาะพี่น้องนั่นล่ะก็อยากให้พี่น้องอยู่นํากันให้กําลังใจกันแล้วอีกอย่างนึงพี่น้องนิสัยข่อยนะเออข่อยสิมาบอกว่านิสัยเจ้าของเป็นจังไหนนะจ้ะข่อยจะเป็นคนที่ไม่อยากมีเรื่องกับใครนะจ้ะคือเป็นไปได้คือสบายๆบ่อยากมีเรื่องกับไผมีเรื่องกับคนแล้วมันสู่หน้าคนลําบากพี่น้องไปใส่กับมันก็ต้องระวังตัวเนาะจ้ะเนาะย่านเขามาจังซั่นจังซี่จังซี่นะเป็นไปได้คือแบบอยู่ยังแบบสงบสุขหรอกขอให้โลกสงบสุขอีหยังซั่นเนาะจ้ะแล้วก็เป็นคนขี้เกรงใจคนนะจ้ะแล้วก็บ่มักเอาเปรียบคนถ้าว่าออกหาก็ออกหานํากันถ้าว่าออก10ก็ออก10นํากันข่อยบ่แม่นว่าสิมาคือกักเอาเปรียบหมู่หรือว่าถ้าผู้ใดมาเอาเปรียบข่อยข่อยก็บ่มักคือกันนะพี่น้องคือแบบว่าเฮาแฟร์ๆกันน่ะจ้ะข่อยแฟร์กับเขาเขาก็ต้องแฟร์กับข่อยข่อยคิดจังซี่แม่จ้ะแบบว่าถ้าเจ้าของบ่มักอันใดเฮาก็ต้องบ่เฮ็ดกับเขาจังซั่นคือเอาใจเขามาใส่ใจเราแม่จ้ะพี่น้องแม่นบ่จ้ะคือเฮาบ่เออเฮาก็ยังขนาดเฮายังบ่มักจังซี่เลยแล้วคนอื่นเขาก็สิมักคือเฮาบ่เข้าใจบ่จ้ะคือว่าเฮาบ่มักไปเลยอันเฮาบ่มักคนที่สิฟังเนี่ยล่ะนั่นแหละจ้ะคือแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยดีที่สุดเขาบ่มักจังใดเขาก็อย่าไปเฮ็ดกับคนอื่นจังสั่นเนาะจ้ะเนาะไอ้แล้วข่อยเป็นคนมวนเนี่ยมักมวนโอ้ยว่าแต่มีเพลงลูกทุ่งมีเพลงลูกทุ่งมีเพลงหมอลำมีส้มตำปลาแดกตอนโอ้ยไปได้เบิดจ้ะมวนหลายแล้วเข้าคนง่ายๆเลยพี่น้องข่อยเป็นข่อยปลั่วเข้าคนง่ายๆเว้าอีหยังก็ห่างเที่ยก็เว้าอีหยังแบบเว้าอีหยังแบบตลกๆมาแบบมักม่วนแม่นจ้ะเป็นคนมักม่วนคนอยากแต่ว่าเย่เฮ็ดให้ข่อยสังข่อยสังเลยข่อยจะตีโตห่าข่อยสิบ่ไปคบเลยถ้าข่อยสังแต่ว่าเป็นคนให้อภัยคนเร็วแต่ว่าอย่าเยอะถ้าเยอะข่อยเว้าเลยข่อยจะเป็นคนที่บ่ค่อยเว้าหรอกแต่เป็นคนที่ตรงๆได้ก็คือได้บ่ได้ก็คือบ่ได้บ่ต้องมาปากหวานกับข่อยว่าอุ้ยได้จ้าได้จ้าแล้วก็รับหลังเอาไปว่าบ่ได้จังซี่ข่อยบ่มักเลยจ้ะแบบคนแบบซี่คําว่าบ่ได้เจ้าสิเอาบ่เอาก็คือเอาบ่ก็คือบ่เอาก็คือข่อยนี่แหละถ้าคนอื่นเขาถามข่อยไปบ่ถ้าข่อยว่าไปข่อยก็ไปถ้าว่าบ่ไปก็บ่ไปเด้อจ้ะบ่แม่นว่าสิมารอแหละไปก็ได้บ่ไปก็ได้โอ้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังมันก็มีอยู่แหละจ้ะคนเฮามันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังแต่ว่านิสัยมันไม่ทําอย่างนั้นบ่อยๆมันคือคนคือข่อยเป็นคนที่บ่ได้เฮ็ดแบบสั้นบ่อยๆเนาะจ้ะแทบจะบ่ได้เป็นแบบสั้นคือแบบว่าเด็ดเดียวอยู่เด็ดขาดอยู่คือกันนั่นล่ะจ้ะก็เกลียดที่สุดคืออีหยังงูจ้ะพวกสัตว์เลื้อยคลานเกลียดพี่น้องข่อยย่านข่อย
ในหัวใจข่อยแบบถ้าเห็นถ้าเราข่อยมันยื้อจะกระดึ๋งในบุนี่ล่ะพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกงูพวกเนี่ยงูเนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่ข่อยย่านข่อยแบบอันนี้นะจ๊ะแล้วก็แล้วอย่างอีกล่ะพี่น้องซุปอาหารการกินเนี่ยข่อยกินได้เกือบจะทุกอย่างเลยจ้ะสะดงสะเดาของคมหนูข่อยมาสะดงสะเดามะลงมะละมักลิ้นฟ้าเพกานะจ๊ะเอิ้นกินได้กินได้หมดเลยมูคนนึงมูเพิ่นบอกว่าเอ้าโตขึ้นคือพันในเถ่าคืออายุยังน้อยอยู่คือกินของลาวๆแท้ซะเพิ่นก็คิดว่านั่นข่อยเป็นเด็กน้อยอยู่บ่คิดว่าเด็กน้อยข่อยก็บ่ได้เด็กน้อยหรอกพี่น้องแต่ว่าในความรู้สึกเพิ่นนั้นน่ะจ้ะเพราะว่าเพิ่นใหญ่กว่าเฮาเนาะเพิ่นอายุหลายกว่าเฮาในความรู้สึกเพิ่นคิดว่าเฮาเป็นเด็กน้อยแล้วก็มาหากินของที่ผู้ใหญ่เป็นแบบว่า40 50ขึ้นไปแบบกินกันจังซี่นะบ่คิดว่าข่อยสิกินข่อยกินง่ายอยู่ง่ายก็ตามกันเยอะแล้วเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮาสู้เฮาบุกบันกับความเป็นความยากลําบากมาเฮาอยู่ดินกินหญ้ามาเฮาก็ต้องกินให้มันได้บัดนั้นเฮาสิมาเลือกบ่ได้เนาะพี่น้องนั่นล่ะจ้ะเออแล้วสิมาเดี๋ยวข้ามไปนิดนึงจ้ะไอ้แล้วสิมาเว้าต่ออีกนิดนึงเพราะว่ามือที่ข่อยบ่จําได้จ้ะมือนั่นน่ะที่ข่อยว่าแม่แต่เงิน5บาทข่อยบ่มีสิซื้อมาม่าปากกระป๋องมาต้มมือนั่นปรากฏว่าข่อยกับแม่ข่อยบ่ได้กินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องนอนกอดกันไห้อยู่ใต้ตารางบ้านบ่มีน้ำกินมื้อนั้นพอข่อยไปทางใดบุเถียงกับแม่นี่แหละแล้วเถียงกับอีแม่นี่แหละจ้ะแล้วไปใส่บุยังจําบ่ได้เนาะแล้วนี่แม่ก็บ่มีเงินบ่มีฮอดเงินติดมือแล้วจ้ะพ่อข่อยจะเป็นคนที่แบบว่ามีอํานาจในบ้านนะพี่น้องแม่ข่อยแบบแล้วเป็นคนแบบอ่อนๆเป็นคนอ่อนๆบ่ค่อยเถียงบ่ค่อยหยังกับพ่อแต่ว่าพ่อข่อยเนี่ยสิเป็นคนมีอํานาจอยู่ในบ้านมั้งซั่นซะลูกเต้าหยังซั่นนะอันนี้แต่ว่าเราฟังข่อยนะพี่น้องพ่อข่อยแล้วไปว่าค่อนข้างจะเกรงใจข่อยอย่างซะนะหมายถึงว่ามีอย่างซะเออต้องให้ข่อยเว้ากับพ่อถ้ามีอย่างซะนะก็นั่นแหละจ้ะคือก็มาแชร์ก็มาเว้าให้ฮู้จักกันมากขึ้นเนาะจ้ะว่าข่อยเป็นคนจังได๋มักอีหยังบ่มักอีหยังซะนะคือแบบว่าเรียนรู้นิสัยกันมากขึ้นเนาะจ้ะเพราะว่าเฮาอยากคบกันไปอยากติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็อยากนั่นล่ะอยากให้เอออีกอย่างนึงนะพี่น้องเด้อผู้ใดมีอีหยังแนะนําข่อยได้บอกสอนกันได้นะพี่น้องข่อยบ่ว่าข่อยยังข่อยสิเป็นพระคุณอย่างมากเลยอยู่นี่คือกันส่วนมากมีแต่เพื่อนรุ่นพี่ข่อยก็สิว่าข่อยก็สิบอกเพื่อนว่าถ้าข่อยเฮ็ดอีหยังผิดพลาดหรือมีอีหยังบอกสอนได้ลูกเต้าข่อยคือกันถ้าเห็นมันไปเฮ็ดผิดเฮ็ดเกเรอย่างอยู่ไสบอกสอนมันได้เลยนะจ้ะคือข่อยนี่ล่ะถ้าพวกเจ้าไอ้เห็นว่าข่อยคลิปใดหรืออีหยังหรือจังได๋ข่อยเฮ็ดอันนั้นเนี่ยอันนี้ผิดพลาดไปบ่สมควรสิเฮ็ดแนะนํามาได้จ้ะข่อยบ่เครียดนะพี่น้องขอแค่ว่าอย่าด่ากันโดยที่บ่มีสาเหตุโดยที่ไร้สาเหตุแค่นั้นล่ะจ้ะแต่ว่าตอนเนี้ยคือแฟนคลับข่อยคือลุงป้าน้าอาคือพี่น้องคือเพื่อนฝูงคอมเมนต์มามีแต่ให้กําลังใจข่อยหมดข่อยขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆแทนลูกแทนเต้าที่เอ็นดูเขาพร้อมนะจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนิ่งๆๆให้ข่อยเป็นกําลังใจมันพี่น้องกําลังใจมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะพี่น้องมหัศจรรย์จังได๋แม่นบ่จ้ะกําลังใจเฮ็ดให้คนสู้ต่อไปนะจ้ะคนป่วยที่ใกล้ตายนะพี่น้องเขาได้กําลังใจดีเขาก็มีชีวิตอยู่ต่อได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเพ้อๆหายขาดจากโลกก็มีนะจ้ะนั่นล่ะจ้ะก็เลยอยากขอให้พี่น้องเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันอย่าท้อนะจ้ะเด้อสู่ต่อไปโอเคจ้ะแต่มื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า